Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. แรงบันดาลใจในการทำคลิปนี้เกิดขึ้นจากครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้พวกเราชาว TESR ครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Digital Basic นะครับผมอนุนิพอตเตอร์แห่ง TESR หรือว่า Thai Embedded System and Robotics รับหน้าที่ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับเอพิโซดนี้ก็เป็นเอพิโซดที่2แล้วนะครับเอพิโซดแรกเป็นเอพิโซดที่พูดถึง AND Gate OR Gate แล้วก็ NOT Gate นะครับส่วนเอพิโซดนี้นะครับจะมาเริ่มกันที่ NAND Gate เลยนะครับเอาละนะครับมาดูที่ NAND Gate นะครับ NAND Gate เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการต่อสวิตช์นะครับเรามองในสเกลที่เป็นสวิตช์ก่อนการต่อสวิตช์มันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือว่าถ้าหากว่า เราโคลสสวิตช์ตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวใดตัวหนึ่งนะครับ LED ก็ยังติดอยู่นะครับกรณีเดียวเท่านั้นเลยที่ LED จะดับนะครับก็คือเราต้องโคลสสวิตช์ทั้งคู่นั่นเองแบบนี้นะครับกรณีเดียวเลยนะครับ LED ถึงจะดับนะครับโอเคทีนี้ต่อมาสเกลต่อมาเป็นสเกลของทรานซิสเตอร์กันบ้างนะครับในเอพิโซดที่1 นะครับผมได้ต่อใช้ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์จังชันใช่ไหมครับทีนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับนอกจากไบโพลาร์จังชันแล้วก็ยังใช้เป็นทรานซิสเตอร์ประเภทแบบเป็นแบบเฟดก็ได้นะครับคือเรามองมันเป็นสวิตช์เหมือนกันจริงๆแล้วทั้งเฟดและทรานซิสเตอร์มีความแตกต่างกันอยู่เพียงแต่ว่าในที่นี้เราพูดถึงดิจิตอลเบสิกนะครับผมจะไม่ขอกล่าวลึกไปทางนั้นนะครับแต่เพียงให้รู้ว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันนะใช้ได้การทำงานใช้เป็นแบบสวิตช์ได้เหมือนกันนะครับเอาละลองดูนะครับถ้าหากว่าอันนี้ก็เหมือนกันเรามองเป็นสวิตช์คือถ้าหากว่าตัวใดตัวหนึ่งให้มันออนเป็นไงครับ LED ก็ยังจะติดอยู่นะครับมีกรณีเดียวเท่านั้นเหมือนสวิตช์เลยนะครับก็คือต้องออนทั้งคู่นะครับ LED ถึงจะดับนั่นเองครับเอาละต่อมานะครับเรามาลองดูถ้าหากว่าเราเขียนเราเปลี่ยนแปลงหรือทรานซิสเตอร์ตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่เป็นเริ่มเป็นชิปของ IC แล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่า IC ที่ใช้ในที่นี้นะครับจะเป็นเบอร์7400นั่นเองนะครับเป็นเบอร์7400ก็ทำหน้าที่เหมือนกันเลยนะครับเป็นเหมือนสวิตช์ข้างบนนะครับเป็นNAND Gateนะครับก็คือกรณีเดียวเท่านั้นที่ LED จะดับได้คือเป็นให้มันออนทั้งคู่หรือว่าเป็น1-1ทั้งคู่นะครับทีนี้ผมอยากให้สังเกตเล็กๆน้อยๆครับว่า NAND Gate จริงๆแล้วมันมาจาก NOT Gate นะครับบวกกับ AND Gate นะครับดูจากตรงนี้นั่นเองนึกถึงตอนที่เราจำได้ไหมครับเบอร์7408นะครับก็คือ AND Gate นะครับแล้วก็7404คือ NOT Gate นะครับเอามาผนวกกันกลายเป็น NAND Gate นะครับรวมร่างนะครับกลายเป็น NAND Gate ในทันทีเลยเอาละครับเรามาลองดูกันนะครับว่ามันจะทำงานเหมือนกันจริงหรือเปล่านะครับก็ลองมาดูที่ว่าอ่ะถ้าว่าเราให้ตัวใดตัวหนึ่งเป็นไงครับเป็น1 LED ก็ยังคงติดอยู่นะครับแต่ถ้าว่าเราให้เป็น1ทั้งคู่มันจึงดับนะครับกรณีเดียวเลยนะครับเป็น1ทั้งคู่เท่านั้นถึงจะดับนะครับถ้าเป็นกรณีอื่นจะไม่ดับเลยแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถเขียนสรุปการทำงานทั้งหมดเป็น truth table ได้ดังนี้เลยนะครับก็คือเป็นยังไงครับที่ผมสรุปมาก็คือถ้าว่าให้เป็น1ทั้งคู่เท่านั้นนะครับ LED ถึงจะดับนะหรือว่า logic output เป็น0นั่นเองนะครับทีนี้ต่อมาลองมาดูในสเกลของ VHDL บ้างครับในสเกลของ VHDL เนี่ยก็ดูง่ายมากเลยนะครับก็เขียนเป็น input A นะแนนกับ input B แล้วก็จะได้ output ออกมาเลยนะครับเรามาลองดูที่ timing diagram กันบ้าง นะครับโอเค timing diagram ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่า input A เป็น0 input B เป็น0 output เป็น1นะครับถ้าหากว่าเป็นInput A เป็น0ล่ะ Output B เป็น1ล่ะนะครับก็ออกมาเป็น1เช่นเดิมนะครับคือเป็น1หมดทุกกรณีเลยยกเว้นกรณีเดียวก็คือ Input เป็น1ทั้งคู่ถึงจะเป็น0นะครับโอเคสำหรับ NAND Gate ก็มีประมาณเท่านี้ครับผมเอาละครับแล้วทีนี้เราก็มาลองดูที่เกตตัวต่อมานะครับก็คือ NOR Gate นั่นเองนะครับใน NOR Gate นะครับก็จะเช็คคล้ายๆนะครับกับ OR Gate เลยนะครับเพียงแต่ว่าเป็น NOT Gate รวมกับ OR Gate เป็น NOR Gate นะครับเรามาลองดูในสเกลที่เป็นสวิตช์บ้างนะครับ
จากเซอร์กิตตรงนี้ที่เป็นสวิตช์นะครับจะเห็นได้ว่ามีกรณีเดียวเลยที่จะทำให้ LED นั้นสามารถติดได้นะครับก็คือต้องเป็น0-0ทั้งคู่นะครับต้องเป็น A input A เป็น0 input B เป็น0นะครับเราลองมาดูที่เป็นสเกลของทรานซิสเตอร์กันบ้างนะครับลองดูครับเป็น0-0เท่านั้น LED ถึงจะติดนะนอกนั้นกรณีนอกนั้นเป็นไงครับ LED ดับหมดเลยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราเขียนเป็นสัญลักษณ์ย่อๆก็คือจะเป็นรูปแบบเหมือนOR gate เลยเห็นไหมครับแต่ว่านะครับมีจุดตรงนี้จุดกลมๆนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าOR gate นะได้ถูกผนวกรวมกับ NOT gate แล้วนะครับจึงเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะเราลองมาเทสกันว่าจะเป็นกรณีเดียวที่เป็น0-0ถึง LED ถึงจะติดจริงไหมนะครับลองดูปึ๊บปึ๊บเราให้เป็น1-1เป็นไงครับนะครับ1-0หรือว่า0-1ก็ตามเป็นไงครับดับหมดเลยกรณีเดียวเท่านั้นต้องเป็น0-0นะครับทีนี้เราลองกระจายมันออกมานะครับหมายถึงว่าเอามารวมกันจากเดิมที่มันรวมกันแล้วเนี่ยมันเป็น NOR gate ใช่ไหมทีนี้เราลองมาแยกชิ้นส่วนมันเป็น OR gate นะครับที่เป็น IC เบอร์7432นะครับกับ IC เบอร์7404เนี่ยมารวมกันนะลองดูนะครับสมมุติกรณีนี้คือเป็น0-0ทั้งคู่ใช่ไหมมีอันนึงเป็น1ดับเลยอีกอันนึงเป็น1แล้วก็ดับหรือทั้งคู่เป็น1ก็ดับนะครับมีกรณีเดียวเท่านั้นคือเป็น0-0ทั้งคู่นะครับซึ่ง IC ของ NOR gate เนี่ยครับก็เบอร์7402นั่นเองนะครับผมเอาละจากที่เราพูดมาเนี่ยนะครับก็สามารถสรุปเป็น truth table ได้นะครับก็คือเป็นได้ดังนี้นะครับ00เป็น1 01เป็น0 10ก็เป็น0 11ก็เป็น0นะครับก็คือมีกรณีเดียวเท่านั้นก็คือเป็น01เป็น1นะครับทีนี้เราลองมาดูที่เป็นภาษา VHDL บ้างนะครับผมในภาษา VHDL นะครับก็จะเขียน input A นะครับ NOR กับInput B นะครับก็จะได้ output เลยนะครับง่ายมากบรรทัดเดียวเลยนะครับเอาละในทัมมิ่งไดอะแกรมนะครับก็คือ00เนี่ยนะครับ00เป็น1กรณีเดียวเลยนะครับ01ก็เป็น01ก็เป็น0นะครับขอโทษที01ก็เป็น0นะครับ10ก็เป็น0แล้วก็11ก็เป็น0มีกรณีเดียวเท่านั้นนะครับก็คือ00ครับสำหรับ NOR gate ก็มีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณครับครับแล้วก็มาถึงเกตตัวที่3แล้วนะครับก็คือ exclusive or gate นั่นเองนะครับทีนี้เวลาเราอธิบายด้วยสวิตช์นะครับปกตินะครับเราจะอธิบายด้วยสวิตช์ที่เป็นแบบทางเดียวก็คือไฟมันวิ่งเปิดปิดไปทางเดียวนะครับแต่ตอนนี้เนื่องจากมันเป็น exclusive ใช่ไหมครับสวิตช์มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในที่นี้นะครับสวิตช์ก็จะใช้เป็นสวิตช์แบบ2ทางนะครับเรามาลองดูการทำงานของมันนะครับใน exclusive or gate นะครับ output จะเป็น1ได้นะครับก็ต่อเมื่อนะครับ input A และ input B เนี่ยมีสถานะลอจิกที่แตกต่างกันนะครับเหมือนดังสวิตช์นี้นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าหากว่ามันมีสถานะที่เหมือนกันหมายถึงว่ามันเปิดไปในทางทิศทางเดียวกันอย่างเช่น A ให้1 B ให้1แบบนี้เป็นไงครับ LED ก็จะดับหรือว่า A ให้0และ B ก็ให้0เหมือนกัน LED ก็จะดับนะครับมีเพียงแค่กรณีที่เป็นในลักษณะของinput ที่แตกต่างกันเท่านั้นนะครับถึงจะทำให้ LED นั้นสามารถติดได้นะครับถ้าหากว่า A เป็น1 B ก็จะต้องเป็น0ถึงจะติดได้ถ้าหากว่า A เป็น0 B ก็จะต้องเป็น1 LED ถึงติดได้แบบนี้นะครับทีนี้จากในการอธิบายของเกตก่อนๆเนี่ยนะครับก็คือมันใช้ทรานซิสเตอร์อธิบายจะพอทำได้แล้วถ้าเป็น exclusive or gate เนี่ยถามว่าใช้ทรานซิสเตอร์อธิบายพอทำได้ไหมพอทำได้ครับแต่ว่ามันเยอะมากเลยครับมันจะแบบต่อเราจะใช้ทรานซิสเตอร์ในการต่อให้เป็น exclusive or gate เนี่ยครับก็จะเยอะประมาณ5ตัว6ตัวได้ครับประมาณนี้ประมาณ6ตัว5ตัวซึ่งมันเยอะมากเลยนะครับก็จึงขอทำการย่อนะครับโดยการใช้เกตต่างๆที่เราได้เรียนมาแล้วนะครับอย่าง AND gateก็ตาม OR gate หรือว่า NAND gate เอามารวมกันเป็น exclusive OR gate ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าต่างกันถึงจะติดเป็น1แต่ถ้าหากว่าเหมือนกันเป็นไงครับ output ก็จะกลายเป็น0นะครับผมอ่ะทีนี้นอกจากจะต่อในลักษณะนี้แล้วเนี่ยก็ยังต่อในลักษณะอื่นได้อีกนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นผมใช้NOT gate แล้วก็ AND gate แล้วก็ OR gate นะครับในที่นี้ใช้เกตตั้งกี่ตัวเนี่ย5ตัวนะครับแต่ในข้างบนใช้เกตเพียงแค่3ตัวเท่านั้นอะไรแบบนี้นะครับก็เรามาลองทดสอบดูกันนะครับว่าผลลัพธ์มันจะเหมือนกันไหมนะครับต่างกันเป็น1เหมือนกันเป็น0แบบนี้นะฮะต่างกันเป็น1เหมือนกันเป็น0ก็ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันเลยนะครับการทำแบบนี้ถามว่าเอาแล้วเรามีวิธีการไล่ทำยังไงเนี่ย
ันนี้เดี๋ยวจะอธิบายในเอพิโซดอื่นนะครับมันจะเกี่ยวกับเรื่องของพีชคณิตบูลีนนะครับผมแต่ในที่เนี้ยให้เพียงอยากให้ทราบว่าอ๋อ exclusive organ เป็นแบบนี้นะแล้วไส้ข้างในของมันอ่ะเราก็สามารถดีไซน์ได้หลายรูปแบบด้วยอยู่ที่เราจะดีไซน์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตามครับมันก็จะมีชิปที่เป็น exclusive organ สำเร็จรูปแล้วนะครับผมที่เป็น exclusive organ สำเร็จรูปแล้วเขาต่อมาแล้วเขาก็ทำการ optimize ให้มันเร็วที่สุดเรียบร้อยแล้วเขาคิดคนมาให้เราแล้วนะครับผมเป็น IC เบอร์74386นะครับผม Exclusive Orchid เราลองมาเทสการทำงานของมันดูนะครับต่างกันเป็น1นะครับต่างกันเป็น1เหมือนกันเป็น0เหมือนกันเป็น0นะครับแบบนี้นะครับและนอกจากนี้ก็สามารถนะครับสรุปเป็นตารางการทำงาน Truth Table ได้นะครับว่าต่างกันเป็น1นะครับแบบนี้นะครับเหมือนกันเป็น0นะครับจริงๆ Exclusive OR นะครับก็สามารถทำเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับวงจรบวกนะครับบวก1บิตนะครับก็คือ0กับ0บวกกันได้อะไรได้0นะครับถ้า0กับ1บวกกันได้1นะครับ1กับ0บวกกันก็ได้1แต่ถ้า1กับ1บวกกันได้0นะครับในบวกกันแบบ1บิตในดิจิตอลนะครับผมโอเคนะครับต่อมานะครับเราลองมาดูที่ในเป็นในรูปแบบของ VHDL กันบ้างนะครับผมคือเขียนง่ายมากเลยครับ input A XOR นะครับหรือ exclusive OR กับ input B นะครับก็จะได้ output ออกมานะครับผมทีนี้เราลองมาดูในลักษณะที่เป็นเจ้า timing diagram กันบ้างนะครับใน timing diagram ก็จะเช่นเดียวกันครับเหมือนกันเป็น0ต่างกันเป็น1แบบนี้นะครับต่างกันเป็น output ออกมาเป็น1เหมือนกัน output ออกมาเป็น0ครับสำหรับ exclusive OR gate ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับครับแล้วก็มาถึงเกตตัวสุดท้ายของเอพิโซดนี้แล้วนะครับก็คือ Exclusive NOR Gate นั่นเองนะครับจริงๆแล้ว Exclusive NOR Gate เนี่ยนะครับก็เป็นการรวมตัวกันนะครับระหว่าง Exclusive OR Gate นะครับกับ NOT Gate มารวมกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ output จะตรงกันข้ามกับ Exclusive OR Gate นั่นเองนะครับอย่างจากเดิมใน Exclusive OR Gate เนี่ยคือว่าถ้าเหมือนกันเป็น0นะครับต่างกันเป็น1นะครับแต่ในที่เนี้ยนะครับแต่ในที่นี้คือ exclusive NOR gate เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเหมือนกันจะเป็น1ต่างกันจะเป็น0นะครับผมแบบนี้นะครับเหมือนกันเป็น1ต่างกันเป็น0แบบนี้นะครับต่างกันเป็น0เหมือนกันเป็น1เจ้าข้างในก็จะคล้ายๆกันวิธีการกระบวนการคิดการต่อ logic gate ก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่เพิ่ม NOT gate เข้ามาเท่านั้นเองนะครับผมแบบนี้นะครับเหมือนกันเป็น1ต่างกันเป็น0นะครับโอเคทีนี้เราลองมาดู IC บ้างครับ IC ของเจ้า Exclusive NOR Gate นะครับก็จะใช้เบอร์4007นะครับผมเป็น Exclusive NOR Gate สัญลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้คล้ายๆ Exclusive OR Gate เลยนะครับเพียงแต่ว่าเพิ่มจุดข้างหลังเข้ามานั่นเองซึ่งจุดข้างหลังเนี้ยนะครับก็คือ NOT Gate นั่นเองเราลองมาเทสการทำงานกันเหมือนกันเป็น1ต่างกันเป็น0นะครับซึ่งก็สามารถสรุปเกตเป็น truth table ได้นะครับตามนี้นะครับเหมือนกันเป็น1นะครับเหมือนกันเป็น1เหมือนกันเป็น1ต่างกันเป็น0นะครับทีนี้เราลองมาดูในรูปแบบของ VHDL บ้างครับผมในรูปแบบของ VHDL เนี่ยก็จะเขียน ignore แบบนี้ ignore input aignore input b นะแล้วก็จะได้ output นะครับทีนี้มาดู timing diagram บ้างนะครับ00เป็นไงครับ00เป็น1ก็คือเหมือนกันนั่นแหละเป็น1ต่างกัน01ต่างกันเป็น0 10ต่างกันเป็น0 11เหมือนกันเป็น1นี่นะครับก็สำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าว่าเพื่อนๆนะครับอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้การพรีเซนต์ของผมเนี่ยนะครับดีขึ้นก็สามารถแนะนำได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืม YouTube Channel นะครับกับ Facebook Fanpage ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ